หลังจากเหตุโศกนาฏกรรมลำพญากลุ่มก่อการร้ายสังหารหมู่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสียชีวิตไป15ศพระหว่างที่ทางการเร่งล่าปิดล้อมตรวจค้นควานหาตัวคนร้ายปรากฏข่าวว่าโฆษกของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาราปัตตานีหรือ BRN ออกมายอมรับว่าการถล่ม15ศพยะลานั้นเป็นการปฏิบัติการของแนวร่วมในพื้นที่เพื่อตอบโต้ความไม่จริงใจของรัฐบาลไทยนายทหารระดับบิ๊กในกองทัพภาค4รายหนึ่งให้ข้อมูลกับทางสำนักข่าว INN ว่าเรื่องนี้มีข้อพิรุธหลายประการ 1. BRN เป็นหน่วยงานลับที่ไม่เคยสื่อสารหรือออกมายอมรับว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงแต่ทำไมครั้งนี้ถึงออกมาเปิดหน้า 2. แถลงการของ BRN ในครั้งนี้เป็นภาษาไทยภาษาเดียวซึ่งไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะก่อนหน้านี้แถลงการที่เป็นทางการขององค์กร BRN มีภาษามาลายูเป็นต้นฉบับและจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษและ 3. นายอบูฮาฟิสอันฮากิมที่ระบุว่าเป็นโฆษกของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมาราปัตตานีนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ทราบในเรื่องนี้ส่วนปัจจุบันองค์กร BRN นั้นบิ๊กทหารคนดังกล่าวบอกว่าความเป็นเอกภาพหรือความสามารถในการก่อเหตุไม่เหมือนเดิมอีกแล้วที่ผ่านมาไม่สามารถก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่หลักอย่างทหารและตำรวจได้ทำให้ต้องลดเป้าหมายไปก่อเหตุกับกองกำลังภาคประชาชนหรือคนไทยพุทธรวมไปถึงท่อน้ำเลี้ยงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วทำให้การต้องออกปล้นร้านทองงัดตู้ ATM หาเงินบาทขับเคลื่อนองค์กรด้านการระดมคนของ BRN นั้นไม่ต่างกับวงแชร์แม่มณีที่โด่งดังมีตัวหลักๆไม่กี่คนแม่มณีใช้ความโลภมาล่อขณะที่ BRN ใช้ความเชื่อเรื่องศาสนามาลวงหลอกให้คนเข้าร่วมหากลุ่มเป้าหมายที่มีแผลในใจเช่นพ่อแม่ที่ถูกยิงเสียชีวิตนำเข้ามาฝึกอาวุธหรือที่เรียกว่าพวกหน้าขาวแล้วไปก่อเหตุซึ่งระดับแกนนำจริงๆเหลือไม่มากแล้วเพราะถูกกดดันอย่างหนักต่างชาติก็ลอยแพนายทหารคนเดิมยังบอกต่อว่าจะรบชนะต้องชนะที่หมู่บ้านกลยุทธ์ของแม่ทัพภาค4ที่ใช้การทหารนำส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำในทุกหมู่บ้านเกือบ 2,000 แห่งทั่ว3จังหวัดชายแดนใต้และ4จังหวัดสงขลาส่งผลให้บีบคนร้ายไม่ให้มีที่ยืนจึงต้องออกมารวมกลุ่มหรือไม่ก็ต้องหนีขึ้นเขาพอพวกนี้ไม่มีที่ยืนการทหารสู้ไม่ได้ก็หันมาเล่นการเมืองสร้างสถานการณ์ทำให้คนกลัวหรือโชว์ว่ายังมีศักยภาพอยู่